สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ channel Black Sheep HC ของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Speed Drifter ครับผมกับรถมอเตอร์ไซค์คัส A เนาะก็จะบอกว่าตอนนี้ผมยังอัพไม่เต็มเลยครับผมเนี่ย M tank นะครับ M tank ไปครับ Turbo อัพระบบเชื้อเพลิงอัพระบบขับเคลื่อนแต่เครื่องยนต์ยังไม่ได้อัพพอแม่งใช้โคตรเยอะก็หน้าตาเป็นงี้เนาะรถนี่ M2 Death Devil รถคัส A ครับผมก็สกิลติดตัวไอ้คือสมบัติพิเศษของมันก็ต่อจะเป็นตอนออกตัวแล้วก็เมื่อเริ่มเกมภายใน30วิจะเพิ่มเบสิกพาวเวอร์ 7% แล้วก็หากชนหรือกระแทกมีโอกาสได้รับออกเอเนี่ยอะไรว่ามินิบูสต์อ่ะ 60% โอเคก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมว่าจะเป็นยังไงผมอัพไม่เต็มนะเพราะว่าดีคอยน์ถ่ายยากมากนะใช้โคตรเยอะเลยก็ไปดูกันดีกว่าผมโอเคผมดันแรกครับผมเอเจนต์มาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงก็บางทีก็ไม่ยังไม่ชินนะกับมอไซค์เนี่ยเวลาเลี้ยวทีแม่งหมุนเลยโอเคได้ที่หนึ่งของมอสไตลิสก็จะบอกว่าผมยกล้อไม่ค่อยเป็นนะแม่งทำไม่ค่อยได้นะดีมากขอบคุณที่ชนขอบคุณที่ชนจังหวะนี้จังหวะนี้นี่จังหวะนี้ครับผมเพราะช็อคในตันมันอ่ะยิ่งบวกกับสายเหลืองที่เราเอามาเนี่ยให้ในเลี้ยวหน่อยเพิ่งกลับไปแล้วเนี่ยต้องรออัพเต็มอ่ะถึงจะโอเคบวกกับสายเหลืองที่ผมเอามานะไอตัวเพนกวินสีชมพูอ่ะเนี่ยก็จะเอาเป็นแดงๆชมพูนิดนึงประมาณนี้เข้ารถดีเหมือนกันแต่จริงจะได้ตัวมาไฟฟ้ามากเลยจะได้เพราะว่าแค่เอามาสุ่มมอเตอร์ไซค์นี่ก็หลายแล้วแหละแต่ว่าได้แน่นอนละ 100% ไม่เหมือนรถคัสเอคันอื่นที่สุ่มกันบางทีสุ่มกันหมดต้องเยอะยังไม่ได้เลยเนาะคันนี้ได้แน่นอนครับผมหมดไปเกือบ 20,000 เพชรอะตีเป็นเงินก็ประมาณหมดไป 1,000 จัดไปนี่ยังไม่เห็นจุดแดงๆนะนี่ขนาดอัพไม่เต็มไหมเนี่ยต้องรอเก็บทีพอยต์โอ้แต่แล้วผมซีนวิวไปดิไม่แต่มันยังรอมันทำยังไงไม่เคยทำเลยบางทีก็ขึ้นบางทีก็ไม่ขึ้นต้องมีเงื่อนไขอะไรด้วยป่ะไอ้คนหนึ่งก็ทำมันได้จบแล้วผมหลังนิดนึงไม่มีใครตามเรามาสักคนเดียวโอเคผมเดี๋ยวดูด่านที่2แล้วครับผมโอเคผมก็มาอยู่ด่านที่2ครับผม Epic Legend ด่านนี้จำไม่ได้ว่าเคยเล่นหรือเปล่าแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยเจอนั่นหรือว่าครั้งแรกนี่แหละต้องลองโอเคสวยอะผู้หญิงด้วยเจ้าของก็เป็นผู้หญิงตัวละครก็ผู้หญิงจัดไปแจมแจมคีย์เจนวิงด้วยครับผมโอ้นางฟ้าใช่มาผม3 2 1ยกล้อไปดีครับผมเอาสิพาราดานี้ไม่รู้ทางด้วยบอกเลยจะเป็นยังไงมาดูทางแรกด่านนี้ครั้งแรกด่านครั้งแรกชนยับชนยับนี่น่ากวนเบรกชนยับ
โอ้โหพี่ถามทันตาเห็นเลยเฮ้ยชงกันทำไมล่ะครับไปแล้วเฮ้ยที่หำอ๋อขนาดนี้ผมไม่เคยเล่นผมเคยเห็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งเขาเล่นอยู่ทำได้ละเมื่อกี้ก็เลยจะไปทางนั้นไงจะไปไม่พ้นไงก็เป็นอย่างที่เห็นไงเราต้องทิ้งกระไม้ได้ชนยับเลยชนพี่ทำไมน้องชนพี่ทำไมน้องชนพี่ทำไมน้องตัวไปโดนนิดนึงจุดเราไปโดนนิดนึงตายแล้วมีสามก็เอาวะถ้าเกิดผ่านไปได้ชนยับชนยับลาวาลาวาลาวาเชี่ยเราเป็นใช้ได้ไหมเป็นใช้ได้ไหมโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวบอกเลยโอ้โหที่สามในดูเกมที่สามเลยครับผมไปกันเลยโอเคผมด่านที่สามฮอร่าฟีดแนวความเย็นแต่เราเป็นรถความร้อนแรงจะเป็นยังไงมาดูกันครับผมไอ้คาร์ลัสวอสซาริสโอ้จะเป็นใครไม่ได้นอกจากเรามากกว่าเขา1หน่วย เขา71เรา72ไป3 2 1ไปผมไอ้จังหวะนี้ไม่เข้ามาแล้วก็ทงลงทางลัดเนี่ยมอไซค์แรงมากแล้วครับผมไปจังหวะนี้รถบินได้บนบินได้ชนไงชนเด็กจังหวะนี้แม่งชนกระแพงไปแล้วต่อเชียร์น้ำตามมาแล้วจังหวะนี้ดับบนบนนี่สำคัญที่สุดนะเนี่ยเกือบไม่พ้นโอ้โหโคตรแรง380กว่าชื่อโอ้โหจังหวะบางทีนี่แบบชนอีกแล้วโอ้เบรกหน่อยโอเคที่หนึ่งไปแล้วผมมาดูด่านสุดท้ายดีกว่าครับผมไปยังไม่มีใครมาเลยมาแล้วโอ้เข้าไปแล้วโอเคด่านสุดท้ายไหมครับผมมาเลยครับด่านนี้จัดไปด่านนี้เล่นยังวะเล่นนี่4เกมแล้วแต่ว่าจำไม่ได้ด่านนี้เล่นหรือยังมาอ
1-0อีกรอบไปดีครับผมจังหวะนี้วิ่งก็พอเกือบ200อยู่นะถ้าติดมินิบูทก็200กว่าครัวต้องยอมเขาคนนี้ฮันเตอร์ตอนนี้บินข้ามสะพานไปเลยเร็วเร็วเกินเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วถ้าเกิดด่านนี้เล่นไปแล้วใน4เกมนี้ก็ขออภัยนะลืมดูจำไม่ได้แล้วสมองไปหมดแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับผมจบแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเดี๋ยวนี้มีใครตามเรามาไหมมาไว้คันที่2คันครับผมก็มีฮันเตอร์ตามเรามาคันเดียวโอเคผมก็จบแล้วผมสำหรับมอเตอร์ไซค์คาร์ดเอนะครับผมเดวิลเลดเดวิลโอเคประมาณนี้เนาะโอเคผมก็ชอบคลิปนี้ลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคแรงขึ้นอันดับ7มาของเพื่อนละก็อย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดไลค์เป็นกำลังใจกด Subscribe ส่วนคลิปต่อไปจะเป็นไลค์ก็โปรดติดตามตอนต่อไปครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจ้า